ต้านัทพรได้เป็นแฟนมังเพชรมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันที่สำคัญที่สุดเลยพระยาตราหรือพระเจ้าตักสินมหาราชคุณอ้ำอธิชาติขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับตอนนี้ผมอยากให้แบบนี้นะครับทุกคนหันหน้ารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับดูมอนิเตอร์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับซึมซับสภาพแวดล้อมนะครับเพราะเราได้เปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้เป็นกรุงศรีอยุธยาในตอนปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้สิ่งบรรยากาศนี้ไปพร้อมๆกันผมจะให้ชมตัวอย่างละครเรื่องนี้กันก่อนชมเสร็จแล้วเราจะย้อนเวลาไปนะครับไปดูซิว่าในช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งทรัพย์สินนี้ดีๆนะฮะอยากจะพูดเมื่อไหร่พูดรู้สึกดีใจแฮปปี้เมื่อไหร่ตะโกนและปรบมือออกมาดังๆได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญชมตัวอย่างละครครับWe'll be right back.
วนัฐพลครับคุณแม่รักษาบ้านธนพลคุณเทพสมนาและท่านคุณรัฐเทวะชะม้อยชะม้ายน่ารักเสียจริงและความงามแห่งอโยธยาแม่แม่เล่าและแม่เล่าแม่รัฐพลและมองอาอัปโรดาแล้วเราได้แม่เล่าออกมานี่ทำให้สดชื่นและสดใสมากๆเลยนะฮะขอเสียงประมือดังๆให้กับนักแสดงนำหนึ่งดาวฟ้าเดียวอีกครั้งนึงครับสุดยอดเลยนะฮะอันนี้มากันเป็นชุดใหญ่เลยครับฝากพี่นิสิตมาชมด้วยในงานสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เก็บภาพในตรงนี้เราจะมีช่วงเวลาให้สัมภาษณ์อย่างเต็มที่เลยรวมถึงน้องๆแฟนๆที่มาในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะ25เมษายนนี้แล้วครับไทยทีวีสีช่อง3คำถามทุกคำถามนะครับในวันนี้เราลิสต์มามากพอสมควรเลยนะฮะหวังว่าน้องๆคงจะอยากทราบในคำถามเหล่านี้เราพิจารณาพูดคุยแล้วก็ดูจากข้อมูลที่ท่านอยากรู้นะครับสามารถร้องเพลงตามดังๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับในช็อตแรกตัวนี้ขอเสียงคุณเพื่อนกับนักแสดงนำอีกครั้งหนึ่งครับผมจากละคร19ฟ้าเดียวนะครับละครฟอร์มยังหนึ่งเรื่องของไทยทีวีสีช่อง3ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันนะฮะจับตำแหน่งมั่นต่างให้เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณพี่ๆมากเลยนะฮะตรงนี้เชิญครับเชิญนักแสดงทุกท่านนะครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยมาจับตำแหน่งของที่นั่งก่อนนะครับเราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์กันอย่างเต็มที่เลยในวันนี้อย่าลืมนะอย่าลืมสัญลักษณ์ที่เราบอกกันไว้นะจ๊ะเมื่อถามเขาว่าได้หรือไม่ให้ตอบว่าน่ารักมากเอาดีนะครับพูดคุยเลยนะฮะขอเวลาสักครู่นึงนะครับจัดตำแหน่งที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนไอ้ร้องเพลงได้ครบทุกเพลงแล้วมั้งยกเบอร์มีไหมจ๊ะมีไหมยกสูงยกสูงโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากฝั่งนู้นได้ด้วยนะครับน่ารักมากใครที่อุดหนุนเสื้อของเราในวันนี้เพื่อลงไปบาร์ทานผ่านศึกแล้วยกเบอร์น่ารักมากครบถ้วนเลยครับขอบพระคุณจริงๆนะครับในวันนี้เรามารู้ถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับภาษาไทยร่วมกันแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันนะฮะให้กับทหารหานของเรานะครับรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับนำไปช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์กันแพทย์นะครับเป็นจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกสิ่งเหล่านี้เราทำบุญร่วมกันนะครับจะได้เกิดมาเจอกันอีกเนาะขอบคุณมากครับผมขอเชิญนักแสดงทุกท่านนะครับนั่งประจำตำแหน่งได้เลยครับผมขอบคุณมากครับวันนี้จะสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนเลยนะฮะชัดเจนในทุกเรื่องนะครับแต่เริ่มต้นด้วยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับการเตรียมงานบทละครการคัดเลือกนักแสดงนะครับตรงไหนยากสุดตรงไหนที่เป็นจุดที่นักแสดงคิดว่าโอ้โหเป็นจุดสำคัญของพวกเขาเลยครับผมขออนุญาตนั่งตรงนี้ออกไปยังครับขออนุญาตเดี๋ยวขอแค่ชวนก่อนนะครับอีก2ท่านนะครับที่ไม่ขึ้นมาวันนี้ไม่ได้เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับในละครเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณปิ่นนพนันท์ชวีวงศ์ครับผู้จัดละครจากทีวีซีขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปิ่นด้วยครับสวัสดีครับผมเชิญครับพี่ปิ่นนั่งต่างกันนิดเดียวที่นี่
ตรงนี้เลยครับตรงกลางเลยครับพี่นักยับมากครับอีกหนึ่งท่านนะครับขอกราบเชิญคุณฟิลกิติศักดิ์ชีวาสัจจากุลยับผู้กำกับละครหนึ่งดาวฟ้าเดียวของเซ็ตตัวมือสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพี่ฟิลกับพี่ฟิลอยู่ด้านหน้าเลยจ้ะพี่ตรงนี้เลยครับขอบคุณน้องๆนะครับเราทหารนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมกับเราเนี่ยขออนุญาตนั่งต่างเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นก่อนนะวันนี้เราแสดงออกมาครบกำลังเต็มจริงๆครับพี่ฟิลทำไมเหตุใดถึงมีอะไรจุดประกายหรือว่ามีการเตรียมไว้นานแล้วสำหรับหนึ่งดาวฟ้าเดียวเราขอเรื่องนี้ครับพี่ปิ๊กไม่แล้วเขาบอกว่าให้แบ่งนะคะที่แบ่งผู้ศึกนะแล้วก็มาข้าประดินแล้วมาถึงยุคนี้เนี่ยเป็นความใฝ่ฝันมากอยากจะทำละครที่อยู่ในสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นสมัยของพระเจ้าตากสินคือจริงๆแล้วเนี่ยขอหลายทีแล้วแล้วก็หาเรื่องที่อยู่ในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยนานแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะทำอะไรที่ไปซ้ำอ่ะหมายถึงว่าที่เคยทำมาแล้วเราก็ไม่อยากที่จะทำซ้ำก็ได้มาโดยบังคับโดยบังคับคนที่เป็นเจ้าของบทละครเนี่ยเขาเขียนเรื่องข้ามปีให้เราแล้วเราก็บอกว่าคุณเนรวันพี่อยากได้ในยุคสมัยนี้สามารถไว้แกก็บอกว่าใช้เวลา3ปีเราบอกว่าโอ้โห3ปีนี่ไม่ไหวนะเราอยากได้ตอน25ปีจะมีซีนพอดีเหมือนว่า3ปีในการเตรียมการในการเตรียมการเขาจะต้องมีเซิร์ชเขาจะต้องอะไรตามเรื่องเนี่ยเขาใช้เวลานานมากเราก็บอกว่าเราลองเราขอเวลา3เดือนก็แล้วกันได้ไหมเขาก็ว่าโอ้โหเขาก็หัวเราะแล้วก็หายกันไปพอเดือนหนึ่งเราก็โทรศัพท์ไปตามเขาอีกครับบอกว่าเป็นยังไงพอได้ไหมแต่ว่ามีข้อแม้นะยังมีข้อแม้อีกแล้วก็ยังไม่ได้รับปากเลยเขาบอกว่าข้อแม้คือว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นทหารนะเหมือนที่ผ่านมาครับผมเพราะทุกเรื่องก็จะเป็นทหารทั้งหมดพระเอกก็จะเป็นแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคอยเฝ้ารอพระเอกกลับมาจากรบหรืออะไรแบบเนี้ยแต่บอกเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้พระเอกเนี่ยไปหามาเลยขออะไรที่มันพิสดารหน่อยอะไรที่มันไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะในละครวิธีนี้ก็ถามเลยว่าชอบหรือไม่โอเคแล้วก็ส่วนนางเอกเนี่ยไม่ขอเรียบร้อยครับขอเป็นแก่นๆสนๆลุยๆลุยลุยฉลาดเฉลียวอันนี้ขอเลยต้องบอกแหมยังไม่ทันไรเลยขอเยอะเหลือเกินแต่เรื่องเนี่ยก็คุณไปคิดเอาเองก็แล้วกันแล้วก็ต่อมาก็พอหลังจากนั้นมาเราโทรศัพท์ไปถามก็ได้ว่าเอาขันทีไหมพระเอกเนี่ยเป็นขันทีไหมเราบอกเออขันทีมีด้วยเหรอต้องเอามีจริงๆนะแต่เราแกก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ขันทีจีนนะเป็นขันทีจากตุรกีแล้วก็เลยบอกว่าเออเข้าท่าฮะแล้วหลังจากนั้นมาก็ต่อมาเรื่อยๆก็คือคุยกันต่อกันมาเรื่อยนะครับส่วนเรื่องขันทีนั้นเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างทำไมต้องตุรกีทำไมต้องจีนนะฮะได้รู้จักในละครด้วยนะครับเรื่องราวคร่าวๆของหนึ่งดาวฟ้าเดียวครับพี่บิ๊กคร่าวๆเหรอก็คือว่าจริงๆแล้วพ่อของพระเอกเนี่ยเป็นสูงนะเป็นขุนทองครับแล้วก็มีภรรยาเป็นคนตุรกีออกลูกมาเป็นคนเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยเอาลูกมาเป็นขันทองครับผมใช่แล้วก็นางเอกเนี่ยก็เป็นเนื้อก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าพ่อรวยครับเป็นเจ้าของที่ทำกิจการเกี่ยวกับกระดาษครับนั้นในสมัยนั้นกระดาษสาอะไรแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มันมีการเกิดคนทรยศในบ้านเมืองขึ้นเขาก็โดยความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปหาคนส่งข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครไม่ดีอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ไหนเนี่ยนั่งคุยอยู่นะนางก็ไปหาความลับว่าเป็นใครแล้วเขาก็จะต้องเข้าไปในวังจะเข้าไปได้ยังไงก็ต้องปลอมตัวแล้วจะปลอมตัวได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องปลอมตัวเข้าไปพวกผู้ชายเข้าวังไม่ได้ก็ต้องเป็นขันทีขันทีพวกนี้ก็จะต้องถูกเลยนะน้องเต้าขัดที่ยังเนี่ยยังอยู่ครับ
วันนั้นได้พูดคำว่าตัดได้ของมากเลยครับก็เลยต้องเป็นการปลอมตัวนะเป็นการคุมเข้าไปก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวตัดกับพื้นที่ที่แปลกใหม่ด้วยในการนำเสนอตรงนี้นะครับผมที่ติดมากนะครับวันนี้เรื่องราวคร่าวๆเปิดวันนี้ก่อนวันนี้จะมีการพูดคุยถึงเนื้อหาละครและเรื่องของความรู้สึกนะครับของนักแสดงในการเล่นละครเรื่องนี้มาที่คุณฟิวครับผมขออนุญาตครับผมนะครับขออนุญาตส่งของไปด้วยนะครับคุณฟิวครับมีการพูดคุยกับพี่ปิ่นก่อนหน้านี้ในการเตรียมงานหรือว่าอยู่ดีพี่ปิ่นเอาปุ๊บพี่ฟิวกระโดดเข้ามาเลยจากไหนครับพี่ปิ่นตั้งใจทำ25ปี PVC ครับแล้วผมก็ตั้งใจจะเป็นกองที่2ที่จะช่วยตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำตอนแรกไม่มีกองแรกอยู่แล้วไม่ฮะคือหมายถึงว่าพอเป็นละครฟอร์ม25ปีของ TVC ครับผมคิดว่าผมคงไม่เหมาะที่จะทำคงจะต้องมีผู้กับท่านใดท่านหนึ่งที่ทำแล้วพอละครฟอร์มใหญ่เนี่ยเหมือนที่ตอนทำบุญศึกเนี่ยผมพร้อมจะเป็นกองเล็กที่คอยสนับสนุนครับผมครับนะครับตรงนี้แล้วปรากฏแกก็บอกว่าไม่แกแหละครับคำแรกที่ติดพูดอย่างนี้ปุ๊บติดรู้สึกไงครับช็อกมันใหญ่มากนะตอนผมทำรู้สึกผมว่าโอ้โหมันใหญ่มากนะแล้วพอมาทำหนึ่งด้านผมรู้สึกแบบมันมีความกดดันของการครบรอบของทีวีซีด้วยแล้วต้องเป็นละครที่เรารู้สึกว่านานๆจะทำสักทีนึงแล้วเรารู้สึกผมว่ามันใหญ่มากครับผมก็ได้แต่ใจสั่นๆแล้วก็ออกกองทุกๆวันแล้วความตื่นเต้นอารมณ์ตัวนั้นมันผลักดันให้พี่ฟิวทำงานได้อย่างเต็มที่มากเลยผมออกกองทุกวันด้วยความตื่นเต้นทุกวันครับบอกได้อย่างอันนี้พี่คือมันจริงเลยคือเราแสดงที่มาลุกอาจจะดูเขาไม่ออกก็เล่นสุดแสนนี่ฮะเคลือบทั้งนั้นแหละครับเวลาที่ขอไปแล้วขอทหารไปสัก200แล้วเช้ามามาถึงแล้วมองฟ้าครึ้มๆนี่ผมก็รู้สึกแบบว่าจะเอายังไงดีล่ะครับผมก็ผ่านฤดูกาลหลากหลายฤดูกาลใช่โดยเฉพาะฝนที่จะถ่ายกันยากมากเราเจอนักแสดงแต่ละท่านในช่วงแรกๆก็ทักทายกันแบบสนุกสนานมากกองนี้ครับกี่เทควันนี้คือเขายังไม่ชินกับภาษาครับครับผมนะฮะจะมีน้องแต้วคนเดียวที่ผิวสุดที่มาผิดธรรมชาติมากๆเลยคือได้เลยมาถึงก็เทคเดียวผ่านทุกคนก็มองหน้าแต้วแบบน่าจะมีสายตาที่โกรธนะผมว่าทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่อะไรนะครับพี่แต้วเขาเปิดการ์ดโกงกันอ๋อไม่เห็นมีผิดสักคำเลยครับเนี่ยเราก็จะมีพี่อ้ำอย่างเงี้ยที่จะฟินนะครับครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อเนื่องไปนะครับอะไรที่ยากสุดยากสุดในละครเรื่องนี้ที่ยากสุดยากสุดที่คิดว่าหินสำหรับหน้าที่ในผู้กำกับเราผมว่าคงทำให้ทุกๆตัวละครเป็นที่รักของทุกๆคนขอเสียงปรบมือดังๆอีกทีได้ไหมฮะนี่มันคือที่สุดจริงๆนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวละครทุกๆตัวเนี่ยครับคนดูเขาจะติดตามประเมินเขารักตัวละครหรือแม้กระทั่งตัวละครของอย่างพี่น้ำพึ่งครับหรือแม้กระทั่งตัวละครของพี่ต้นหรือจะเป็นพี่เฟิร์สที่จะเป็นโอเคอาจจะเป็นพระเจ้าบังละที่อยู่กับอีกประเทศหนึ่งครับหรือแม้แต่รักกันเพราะอะไรครับก็จะต้องมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นนะครับผมนี่คื